สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel หวังคืนสนามโดยเร็วธนวัฒน์แยกซ้อมเพื่อเลือกฟิตรอคืนสนามช่วยกิเลนพยองลุยไทยลีกแนวรุกคนใหม่ทัพกิเลนพยองแยกซ้อมเรียกความฟิตก่อนเตรียมทีมสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่เจ้ากันธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรกองกลางตัวรุกคนใหม่ของเมืองทองยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกลิเวอร์พูลไทยลีกกลับมาลงซ้อมเรียกความฟิตแล้วหวังกลับมาแข็งแกร่งโดยเร็วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับดาวเตะวัย23ปีเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเมืองทองยูไนเต็ดไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่และคาดการณ์กันว่าจะยังไม่พร้อมในการลงสนามในศึกไทยลีกในช่วงต้นฤดูกาลก่อนที่ล่าสุดครับทางสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดได้อัปเดตภาพและคลิปวิดีโอของกองกลางทีมชาติไทยรายนี้ที่แยกซ้อมต่างหากเพื่อเรียกความฟิตและสร้างกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแกร่งซึ่งมีทั้งการฝึกซ้อมในสนามและในส่วนของฟิตเนสด้วยทั้งนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวได้มีการคาดการณ์กันว่าเจ้ากันธนวัฒน์จะยังคงไม่สามารถช่วยทัพกิเลนพยองลุยศึกไทยลีกในช่วงต้นฤดูกาลได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวเพิ่งประสบอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่เมื่อสมัยที่อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้ากันธนวัฒน์ด้วยนะครับขอให้หายจากการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้ในเร็ววันสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเตรียมที่จะเปิดสนามในศึกลิเวอร์พูลไทยลีกฤดูกาลใหม่ด้วยการเปิดบ้านต้อนรับกับมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในวันที่11สิงหาคมนี้มาที่เรื่องต่อมานะครับเริ่มปล่อยของย้อนชมจังหวะแอสซิสสุดสวยของเจ้าแบงค์สุภรัตน์เหมือตาในการประเดิมสนามให้กับ OS ลูเวนเต้าแบงค์สุภรัตน์เหมือตาดาวยิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในชุด OS ลูเวนเป็นครั้งแรกในการอุ่นเครื่องกับเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่มีคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมที่เมืองเลสเตอร์กับสโมสร OS ลูเวนไปเมื่อวันก่อนหน้านี้จนหลายคนสงสัยว่าเจ้าแบงค์สุภรัตน์เหมือตาอาจจะถูกปล่อยยืมเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกของเบลเยียมหรือไม่ล่าสุดครับทางด้านสโมสร OS ลูเวนได้เผยคลิปวิดีโอไฮไลท์การแข่งขันที่ทีมลงอุ่นเครื่องไพ่กับเลสเตอร์ซิตี้ไป2-4โดยในเกมดังกล่าวนะครับมีเจ้าแบงค์สุภนัทเหมือนตาลงสนามด้วยโดยเจ้าแบงค์นะครับสวมเสื้อหมายเลข80ลงสนามให้กับทีมแคมป์เก็บตัวเลสเตอร์ซิตี้เทรนนิ่งกราวด์ซีเกรฟเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาและหลังจากที่ลงสนามไปได้ไม่นานนะครับเต้าแบงค์ของเราก็เริ่มการปล่อยของทันทีด้วยการส่งแอสซิสต์ให้กับทางนาซอนเอ็มซิงกี้แปรเข้าไปโล่งๆเป็นประตูให้กับ OS ลูเวนไล่เลสเตอร์ซิตี้มาเป็น2-3แต่สุดท้ายแล้ว OS ลูเวนก็ไม่สามารถตีเสมอเลสเตอร์ซิตี้ได้จบเกมนะครับทางเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะ OS ลูเวนไปได้4-2ในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับเต้าแบงค์สุภรัตน์เหมือนตาของเราในการย้ายไปค้าแข้งทวีปยุโรปครั้งแรกกับสโมสร OS ลูเวนสำหรับโปรแกรมการอุ่นเครื่องปีซีซั่นของบุรีรัมย์นัดแรกครับจะบุกไปเยือนอุทัยธานี FC ในวันที่22กรกฎาคมนี้เวลา 16:30 น.ต่อด้วยนัดที่2นะครับในวันที่26กรกฎาคมพบกับคิดฉีจากประเทศฮ่องกงในเวลา 18:00 น.และปิดท้ายในวันที่30กรกฎาคมพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาเวลา 18:00 น.แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ